สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวรถคันใหม่นะครับของเมื่อประมาณต้นปีนะฮะที่ผ่านมานะครับกับ Toyota GR Supra ถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะครับข้างในก็1บอดี้สีแดงนะฮะยางนิ่มท้อเล็กจุดเฟืองบอดี้โครงกับตัวพาร์ทของ MA ครับผมแล้วก็สติกเกอร์นะฮะนิดเดียวไม่เยอะนี้ก็เป็นรถทรงสปอร์ตจากรถจริงนะครับซึ่งเอาสเกลมาย่อนะฮะรหัสก็18655ซึ่งก็หมายความว่าไม่ใช่ของลิมิเต็ดนะครับก็ผลิตมาเรื่อยๆนะฮะส่วนประกอบแล้วจะรูปร่างจะเป็นไงก็ไปตามดูได้เลยครับเสร็จแล้วก็ตัวโครง MA นะฮะดำพัดดำเทาสวยงามนะครับก็ดำพาดำรหัสหนึ่งก็มันก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะฮะมีน้อยเยอะโอเคครับต่อไปเรามาติดสติกเกอร์กับติดสติกเกอร์บอดี้กันเลยดีกว่าโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับบอดี้รถสปอร์ตนะครับของ Toyota นะฮะกบเข้ากันเลยเรียบร้อยสวยงามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ